สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะคะวันนี้วันก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมาดามบ้านนาบ้านนาจริงๆเลยแบบว่าชีวิตธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรในเมืองยุโรปนะคะที่วันอยู่คือประเทศสวีเดนค่ะวันนี้ก็จะมาเมาท์มอยให้ฟังเรื่องข้าวกล่องคุณสามีค่ะหน้าที่ของภรรยายุคว่างงานแบบนี้นะคะคือตอนนี้วันยังคงถูกพักงานจากโควิดอยู่ค่ะก็อยู่บ้านเฉยๆเลยแล้วคุณสามียังคงทำงาน 100% อยู่ที่ทำงานของเขานะคะเขาก็จะไปกลับทำงานทุกวันแล้ววันว่างหน้าที่ของวันคือเตรียมอาหารกล่องส่วนวันนี้นั้นสลัดค่ะเป็นสลัดไก่ย่างนะคะซึ่งเหมือนที่วันเคยบอกว่าคุณสามีเนี่ยเขาจะกินแต่เนื้อค่ะส่วนวันนะคะกินของเหลือจากคุณสามีค่ะวาสนาได้กินแต่ของเหลือเดี๋ยวไปดูเมนูของวันพรุ่งนี้นะคะว่าของเหลือๆจากคุณสามีเนี่ยวันกินอะไรโอ้ยต้องกินของเหลือจากคุณสามีค่ะเฮ้ยแต่ว่าโอเคไหมคะแฮปปี้มากจ้าส่วนของเหลือจากคุณสามีเหรอคะนี่ส่วนที่เขาไม่กินน้ำลายไหลกลิ่นหอมมากไก่หนึ่งตัวนะคะเขาจะกินแค่อกไก่เท่านั้นค่ะอกไก่เป็นส่วนที่วันไม่กินนะคะแล้วก็ส่วนที่เขาไม่กินมันเป็นของโปรดของเราจ้าอันนี้คือแบบเมนูโปรดเลยไก่หนึ่งตัวขนาดนี้นะคะมันจะทำเมนูอะไรบ้างรับรองมาดามสายประหยัดแบบวันนะคะมีหลายเมนูแน่ๆส่วนของคุณสามีเสร็จแล้วจ้านะคะข้าวกล่องเอ้ยอาหารกลางวันค่ะอาหารกลางวันเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราต้องทำอาหารกลางวันเป็นแบบประเพณีวัฒนธรรมของนอร์เวย์และสวีเดนที่วันมีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่10ปีแล้วนะคะก็คืออาหารนอกบ้านแพงมากๆแพงแบบหูดับตับไหม้เลยค่ะอาหารตามร้านอาหารหรือไม่ก็อาหารเทคอะเวย์ที่มีร้านทำแล้วเราโทรไปสั่งเป็นข้าวกล่องราคาแพงมากๆค่ะมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมที่สอนให้เราต้องห่อข้าวไปกินที่ทำงานนะคะแม้แต่เด็กนักเรียนเองค่ะเขาจะสอนให้เด็กแม้แต่แบบnursery นะคะเด็กวัยอนุบาลก่อนวัยเรียนเนี่ยเวลาเด็กไปโรงเรียนเขาก็จะสอนให้เด็กต้องห่อข้าวไปกินนะคะเขาสอนให้เชื่อมั่นในอาหารที่ทำมาจากบ้านของตัวเองสดสะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กเขาสอนแบบนี้ก่อนนะคะให้เห็นความสำคัญของอาหารที่เราทำที่บ้านตั้งแต่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะและให้เห็นถึงความประหยัดและคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นวัฒนธรรมคนที่เขาจะออกไปกินข้าวนอกบ้านได้นะคะถ้าเขาไม่รวยก็ถ้าเขาไม่รวยจริงๆเขาก็จะเป็นคนประเภทที่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะสำหรับวันกับคุณสามีเองเราจะออกไปทานอาหารนอกบ้านในกรณีที่เราอยู่ไกลบ้านแล้วทำกับข้าวแบบไปทานไม่ได้นะคะเพราะว่าสำหรับพวกวันเองนะคะอาหารนอกบ้านนะมันจะราคาแพงมากๆยกตัวอย่างอันนี้นะคะไก่1ตัว59โครน150บาทราคา150บาทไก่ย่างลักษณะเหมือนไก่หมุนบ้านเรานะคะซึ่งหลังจากที่คุณสามีแยกอกไก่ออกมานะคะเขาทานได้2วันส่วนวันนะคะชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยวันทานได้3เมนูเลยค่ะเป็นเมนูใหญ่ๆได้3เมนูเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าไก่1ตัวกินได้3วันพูดง่ายๆอันนี้ไม่ได้ประหยัดนะคะมันกินไม่หมดจริงๆค่ะไก่ตัวใหญ่มากหรือเดี๋ยวตามไปชมในคลิปนะคะห้ามพลาดแล้วก็มันเลยกลายเป็นธรรมเนียมคนที่ใช้ชีวิตเป็นพูดง่ายๆนะคะเขาจะห่อข้าวไปกินกลางวันกันค่ะก็เป็นข้าวเป็นขนมปังอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีกล่องข้าวไปกินที่บ้านปลูกฝังให้เด็กทำตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอโตมามันก็เลยเป็นความคุ้นชินนะคะซึ่งวันว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆ
ส่วนที่ทำงานวันเองทำงานที่โรงแรมนะคะโรงแรมมีร้านอาหารเขาจะทำอาหารให้เราทานค่ะแล้วเราก็จ่ายเงินซึ่งค่าอาหารของพนักงานถูกมากๆวันหนึ่งคือประมาณ90บาทพูดง่ายๆประมาณ100บาทต่อ1มื้อหักผ่านเงินเดือนค่ะแต่ว่าพอวันไปทำงานวันเป็นคนที่ต้นกำเนิดสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานวันเลยนะคะวันจะห่อข้าวไปกินเสมอเพราะอาหารฝรั่งมันคือเมนูเดิมๆแล้วซ้ำๆแล้วก็ไม่เผ็ดอะค่ะเขาก็ทำกลางๆเพื่อให้ทุกคนซึ่งที่ทำงานจะมีหลายชาติมากเลยมาทำงานนะคะเขาก็ทำให้ทุกคนกินได้แต่วันน่ะกินไม่ได้เพราะว่าวันชอบอะไรที่มันเผ็ดๆเพราะฉะนั้นวันก็เริ่มจากการห่อข้าวไปกินที่ทำงานแล้วเพื่อนๆก็ขอชิมแล้วอาหารกลางวันที่วันจ่ายเงินวันไม่ซีเรียสค่ะแต่วันไม่กินกินบ้างแค่สลัดผลไม้อะไรแบบนี้นะคะส่วนเมนคอร์สหรืออาหารหลักคือวันจะห่อไปกินแล้ววันก็ทำอาหารไทยรสชาติจัดๆแบบที่เราชอบเพราะว่าเราทำงานเหนื่อยเราก็ต้องการอาหารที่มันแบบกินแล้วมันอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นพอเพื่อนๆเห็นวันห่อข้าวไปกินและหลายคนก็ห่อไปกินบ้างโดยไม่แคร์กับเงินที่เขาหักหัวหน้าเขาก็เลยตัดปัญหาว่าถามพวกเราว่าพวกเราเต็มใจจะห่อข้าวไปกินใช่ไหมเขาจะได้ไม่หักค่าอาหารกลางวันพวกเราก็โอเคเต็มใจทุกคนก็ห่อข้าวไปทานแล้วก็ไปจอยกันที่ทำงานค่ะก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมในการห่อข้าวไปกินที่ทำงานทั้งวันและคุณสามีค่ะนี่แหละค่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะคะส่วนมื้อนี้เราเลือกที่จะกินไก่ย่างที่ขายเป็นตัวแบบนี้นะคะ59โครนราคาประมาณ160บาทโดยประมาณจ้าไก่1ตัวกินได้3มื้อเลยค่ะแยกส่วนที่สามีกินนะคะแล้วเราค่อยกินส่วนที่เหลือจ้านี่คือส่วนของคุณสามีนะคะและนี่คือของเราจ้าที่เหลือนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันจะกินอะไรบ้างกับที่เหลือนี่กินได้ 2-3 วันเลยนะคะเวลาซื้อไก่ทีนึงวันก็จะนึกเมนูค่ะคุณสามีจะกินแค่สลัดเท่านั้นอย่างมากก็2มื้อปกติแล้วแกจะกินมื้อเดียวนะคะส่วนที่แกชอบเป็นส่วนที่วันไม่กินค่ะส่วนที่วันกินคือเป็นส่วนที่แกไม่ชอบนั่นเองนะจ๊ะเราก็ได้ไก่นะคะมื้อนี้ของวัน 2-3 มื้อเลยค่ะของแกก็คือจะทำอาหารกลางวันหรือข้าวกล่องให้คุณสามีสำหรับพรุ่งนี้ค่ะส่วนอกไก่นะคะแยกทำสลัดผักให้คุณสามีไปทานเป็นมื้อกลางวันค่ะเราก็มาเตรียมผักกันนะคะสลัดแก้วกรอบๆค่ะปาปริก้าพริกหวาน3สีนะคะเขียวเหลืองแดงจ้าได้เวลาจัดอาหารกล่องให้คุณสามีค่ะโอ้ยผักน้ำยังอยู่เลยนะคะนี่พักเอาไว้ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ทำสลัดผักค่ะหั่นอกไก่เป็นชิ้นๆค่ะคุณสามีวันเขาจะกินเป็นแค่นี้นะคะแบบไก่ที่เป็นเนื้อหมูที่เป็นเนื้อค่ะวันนี้ก็กินสลัดอกไก่ไปนะคะคุณสามีแล้วก็เราก็มาจัดข้าวกล่องกันนะคะอาหารกล่องค่ะ
เขากินง่ายๆนะคะช่วงนี้วันถูกพักงานจากโควิดค่ะก็มีหน้าที่เตรียมข้าวกล่องให้คุณสามีทุกวันจ้าแล้วก็นี่ค่ะชีสที่กินกับฝรั่งค่ะกินกับสลัดค่ะสวยงามน่ากินไหมคะแล้วเราก็จะใส่ครีมสลัดลงไปนะคะเสร็จแล้วจ้าขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับฟังแล้วก็ให้กำลังใจวันด้วยดีเสมอมานะคะอยากดูชีวิตมาดามบ้านนาแบบบ้านๆอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบประหยัดอยู่แบบใช้ชีวิตจริงๆนะคะถ่ายทอดอีกมุมมองแบบมาดามบ้านนาสวีเดนซึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่พี่ๆน้องๆที่เมืองไทยอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้หรืออาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเรามีชีวิตกันอยู่แบบนี้เป็นมาดามเมียฝรั่งก็จริงฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะคะและสามีของวันเป็นคนธรรมดาค่ะเป็นคนที่ไม่รวยและเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้หากถูกใจอยากให้กำลังใจหรือว่าขอกำลังใจจากทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมเป็นคลิปแรกหรือครั้งแรกหรือยังไม่ได้ตัดสินใจกดติดตามกด Subscribe วันไว้ขอ1กำลังใจค่ะกดติดตามกด Subscribe ให้วันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า